ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องใช้คาถาซึ่งดูเหมือนว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานคนนี้จะทำทุกวิถีทางทั้งเข้าวัดทำบุญสะเดาะเคราะห์พึ่งพาเครื่องรางของขลังแถมยังไปโกนหัวบวชพระไกลถึงประเทศอินเดียแต่ชะตาชีวิตที่คิดว่าจะพุ่งทะยานสู่ที่สูงกลับตกต่ำโดนย่ำยีเตะสกัดออกไปนอกรั้วปทุมวันและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิ๊กโจ๊กประสบกับเหตุการณ์ขาลงแต่เหมือนจะยังปลงไม่ตกฮึดสู้อยู่ตลอดเวลาเราจะพามาตรวจดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมการต่อสู้กับศัตรูรอบทิศวันนี้อาจารย์น้ำทิพย์ศิวเนตรจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาให้ฟังกันค่ะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กหรือท่านสุรเชษฐ์หักพานนะคะหลายๆคนเนาะอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กช่วงนี้เหมือนจะมีปัญหาเข้ามารุมเร้าเยอะมากแล้วก็คดีความเนี่ยรอบตัวไปหมดเลยสงสัยไหมคะวันนี้อาจารย์จะพามาวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านสุรเชษฐ์หักพานหรือที่เรารู้จักกันว่าบิ๊กโจ๊กนั่นเองอาจารย์น้ำทิพย์ศิวเนตรนะคะวันนี้ก็จะพามาวิเคราะห์ดวงชะตาแต่ก่อนอื่นอาจารย์ขอบอกเนาะสำหรับคนที่มองว่าหมอดูคู่หมอเดาจริงๆการวิเคราะห์ดวงชะตาก็เพื่อรับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและเพื่อที่จะวางแผนรับมือและก็แก้ไขในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความไม่ประมาทนะคะฝากไว้สำหรับคนที่แบบว่ากำลังเป็นกระแสในเรื่องของหมอดูเลยรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งไม่ว่าจะเป็นคนในกลุ่มไหนสังคมไหนมันก็ย่อมมีคนดีและคนไม่ดีปะปนกันทั้งหมดนะในกลุ่มของหมอดูก็เช่นกันในกลุ่มทุกๆองค์กรทุกๆสายงานก็ล้วนมีคนดีและไม่ดีปะปนกันใช้วิจารณญาณในการรับฟังในทุกๆอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ขออนุญาตวิเคราะห์ดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมปีนี้ชีวิตเหมือนแอ่งกระทะที่จะต้องมีแต่ปัญหาเนาะอย่างที่เราเห็นหลายๆคนก็เห็นในโซเชียลเนาะว่าท่านพยายามที่จะแบบไปปรับดวงทั้งบวชทั้งทำพิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะมูให้ตัวเองอ่ะหลุดจากสภาวะนี้ก็บอกว่าเกณฑ์ชะตาของท่านสุรเชษฐ์ในปีนี้ท่านอายุ54ย่าง55ซึ่งท่านเกิดวันพฤหัสปีจอนะคะเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้มันมีผลของดวงดาวในเรื่องของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารแล้วซึ่งดาวทั้งสองดวงเนี่ยเป็นดาวเคราะห์หมดเลยดาวเคราะห์หมดเลยอ่ะดาวอาทิตย์คืออะไรการเมืองการปกครองเนาะราชการแล้วก็ดาวอังคารคืออะไรทหารตำรวจส่งผลร้ายหมดเลยนะมีเกณฑ์ที่จะบาดเจ็บทั้งกายและใจทรัพย์สินสูญหายถูกหลอกนะเสียของรักแล้วก็มีปัญหากับผู้มีอำนาจผู้ใหญ่จะให้โทษเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคดีความโดนแน่นะคะในเรื่องของดวงชะตาที่มันดิ่งลงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเลยศัตรูที่ให้โทษจะมาแบบไม่ตั้งตัวและมาจากคนที่ไม่เคยระแวงว่าเป็นศัตรูเลยมันเลยเหมือนแบบเป็นเป้านิ่งอ่ะที่สำคัญอ่ะศัตรูตัวจริงอ่ะยืนสั่งการแต่คนที่ทำจริงๆอ่ะเป็นคนที่พูดน้อยกว่าด้วยนะที่แบบว่าเหมือนชี้เหตุแห่งมูลให้เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนาะอ้าวแล้วทำไมเราดูได้แล้วว่าเป็นแบบว่าคนประมาณนี้จริงๆตัวเลขมันจะบ่งบอกถึงอย่างสมมติว่าตัวเลขเนี้ยมาตกในตำแหน่งของผู้ใหญ่เช่นปิตาหรือญาติผู้ใหญ่หรืออะไรพวกนี้มันก็จะบ่งบอกถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิของคนคนนั้นเพราะบอกได้เลยว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนแต่ถามว่าท่านจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไหมในช่วงนี้ยังไงก็ตามมันยังจะวุ่นวายแล้วก็เหนื่อยแล้วไว้ใจใครไม่ได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ถูกหลอกจากคนใกล้ตัวแล้วก็คนที่ไว้ใจเพราะฉะนั้นการไว้ใจก็อันตรายเหมือนกันแต่สามารถที่จะพลิกฟื้นชะตามาได้เพราะอะไรเราเคยได้ยินคำว่าดวงปีดวงตกดวงอ่อนเนาะก็คือปีชงปีประทานนั่นเองปีนี้เป็นปีที่ท่านชง 100% นะแล้วก็เป็นปีจอด้วยปีเกิดเพราะฉะนั้นถ้าปีจอชงเนี่ยคือเจ็บหนักเจ็บจากคนไว้ใจเจ็บจากคนที่เรารักแล้วก็เจ็บจากคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในเกณฑ์ชะตาของท่านจะดีขึ้นก็คือหลังจากเดือนสิงหาปีหน้ามีโอกาสที่จะได้กลับ
มาทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งอาจจะไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าได้กลับมารับราชการเหมือนเดิมแน่นอนสำหรับใครที่รอข่าวดีเนาะในเดือนที่สามารถที่จะเข้ามารับตำแหน่งได้เป็นเดือนแห่งลาภเดียวก็คือพฤษภากับสิงหาเพราะฉะนั้นเมื่อมรสุมผ่านไปก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายนะคะสำหรับคนที่ติดตามท่านอยู่ก็สู้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ